ทำไมได้คุณจันหนูอยากมีตุ๊กแกมาร้องจังเลยค่ะเผื่อเวลาหนูคิดที่จะพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะสิ่งที่หนูคิดบางครั้งที่เคยพูดไปตัวหนูคิดว่ามันจะดีแต่พอพูดแล้วกลับไม่ดีเสียเนี่ยลุงบอกตุ๊กแกมาร้องเตือนสติหนูด้วยค่ะนะฟังดีนะเรื่องพูดเรื่องคิดเนี่ยลุงเป็นคนที่พูดว่าคำสอนก่อนคำสอนได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนนะต่อไปนี้คือคิดดีพูดดีทำดีใช่ไหมครับใช่นะถามว่าพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนที่ว่าคิดดีพูดดีทำดีคิดดีคิดยังไงคิดบวกบวกคิดบวกคิดยังไงครับว่าบวกแปลว่าอะไรเอ้า positive thinking มันแปลว่าอะไรคิดบวกบวกแต่เพื่อผู้ใช่ไหมบวกอย่างเดียวใช่ไหมบวกอย่างเดียวบวกแบบลงทุนใช่ไหมค้าขายอย่างไรลงทุนไป10ขายได้20 30 50บวกไปเรื่อยสุดท้ายรวยใช่ไหมครับเอางั้นไหมคิดดีคือคิดอย่างไรจะให้รวยกันใช่ป่ะตามใจนะถ้าใครสรุปเป็นเช่นนั้นก็ว่าคิดดีคิดบวกคิดบวกโอเคไหมแต่ลุงบอกว่าเอาล่ะถ้าคิดดีตอนนั้นก็พูดไปที่พูดดีตามที่ก็แล้วกันแบบนั้นนะแต่ลุงบอกว่าเราฟังกันมาหลายแล้วทุกคนเราคิดดีพูดดีทำดีมันก็ไม่ไปไหนวะเนี่ยกลับขั้วโลกดีไหมคิดไม่ดีทีเนี้ยคิดไม่ดีเอ้าแต่ห้ามเด็ดขาดนะอย่าพูดตามที่คิดโดยเด็ดขาดเป็นเรื่องทันทีสกัดตัวนี้ให้อยู่ครับคิดไม่ดีเช่นลุงก็เคยคิดไม่ดีกับทั้งนั้นแหละครับคิดกันหมดเลยยิ่งตอนที่ลุงอายุ20นะไม่เกิน30เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยโหคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลนู่นนะครับจำได้แม่นกันแล้วกันนะ36 21 22 26จำได้แม่นกันแล้วกัน ลุงก็คิดไม่ดีกับหล่อนอยู่เรื่อยเลยถามว่าหล่อนสึกหรออะไรไหมเนี่ยก็ไม่มีไม่มีไม่รู้คิดไม่ดีจนสุดไม่ดีอ่ะจนไม่มีแหละจะให้คิดทีเนี้ยเอ้ยมันกลับขั้วโลกเลยกลายเป็นดีโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคไหมครับลองกลับขั้วคิดสิครับเช่นคิดไม่ดีกับลุงสิครับคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับลุงนะแต่อย่าพูดนะถ้าพูดแล้วยุ่งนะพี่แต่อย่าเขียนนะอย่าพิมพ์เขียนพิมพ์มายุ่งนะพี่เงี้ยใช่ไหมครับใช่นะคิดไม่ดีกับใครก็ได้โลกเนี่ยเขาเหล่านั้นไม่เกิดความสูญเสียแน่นอนเห็นไหมกลับขั้วเลยครับมีประโยชน์ไหมล่ะไม่มีประโยชน์คิดไปทำไมสุดท้ายมันก็รู้ทันทีเอ้ยไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยไปเป็นประเภทประบาลนั่นแล้วคิดไปทำไมมันก็เลยเป็นการหยุดความคิดนั่นเองแปลว่าคิดจนสุดความคิดจะรู้ว่าสิ่งที่สุดนั่นคืออะไรครับจบเนาะ